สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวเช้าทีมของลิเวอร์พูลนะครับวันที่20มีนาคมนะครับวันนี้มีเรื่องราวค่อนข้างอัดแน่นพอสมควรน่าสนใจเลยนะครับวันนี้เรื่องราวของชาคิรีผมว่าน่าสนใจมากนะครับอย่างที่ขึ้นไว้บนหัวนะครับเราอาจจะได้รู้เหตุผลที่แท้จริงแล้วว่าทำไมชาคิรียังไม่ได้ลงเล่นแล้วก็มีข่าวลือของเรอัลมาดริดที่เมื่อวานนี้ก็ตกเป็นข่าวกับมาเน่อย่างหนักใช่ไหมวันนี้ก็มีข่าวอีกกระแสหนึ่งว่าเขาอาจจะเอาผู้เล่นบางคนอย่างวาลานมาแลกหรือเปล่าเดี๋ยวตรงนี้มาพูดคุยรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องราวขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครที่อยากร่วมสนุกตื่นเต้นก็คลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอได้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยนะครับเอากันที่ข่าวของซอดานชาคิรีก่อนนะครับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากคือเมื่อวานนี้ตอนที่มีข่าวว่าถอนตัวออกจากทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เป็นข่าวอาการบาดเจ็บเขาถ้าเว็บอื่นเขาจะเขียนลงไว้แค่ว่าช่วงปลายนะอย่างเช่นเดอะมิลเลอร์หรือสื่อต่างๆที่รายงานก็จะบอกว่าเจ็บโคนขาหนีบนะครับเจ็บโคนขาหนีบแล้วก็ถอนตัวออกมาจากทีมชาติสวิตแต่ทีนี้ถ้าเอาจาก Twitter นี่นะครับนี่คือ Twitter สมาคมฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์นะครับแถลงเองเลยนะครับเป็นภาษาน่าจะออกแนวฝรั่งเศสนะครับซึ่งผมเอามาแปลแล้วนะครับคือสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาบ้านเกิดด้วยนะครับก็เขาบอกชาคิรีจะไม่ได้ลงเล่นในเกมจอร์เจียกับเดนมาร์กแน่นอนอันนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วนะด้านขวานี่นะครับผู้เล่นมีปัญหาบาดเจ็บก็คือแผลอักเสบบริเวณ pubic area ผมพยายามหาคำตอบว่า pubic area คือตรงไหนนะครับแปลแล้วมันคือมันแปลว่าหัวหนาวอ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็คือในที่ลับอ่ะผมพยายามเสิร์ชภาพเสิร์ชดูว่ามันคืออะไรมันคือเนี่ยครับมันคือพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่หัวหนาวพื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะพื้นที่ส่วนตัวตรงนั้นนะครับชาคิรีบาดเจ็บแผลอักเสบตรงนั้นนะครับซึ่ง This is Anfield เขาก็สรุปให้เลยนะครับว่าคือหลายๆคนก่อนอันเนี้ยตั้งคำถามว่าทำไมชาคิรีไม่ได้ลงมีปัญหากับเจอร์เก้นคล็อปป์ไหมหรือว่ายังไงนะครับแต่ว่าการที่นักเตะบาดเจ็บบริเวณนี้คือนักเตะไปตรวจร่างกายกับแพทย์ของสมาคมแล้วเจอเป็นอาการบาดเจ็บเนี้ยมันแสดงเห็นถึงอะไรครับแสดงเห็นถึงว่าที่ผ่านมาชาคิรีมีปัญหาเจ็บตรงนี้เจ็บตรงที่รับเนี่ยนะครับแต่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ไม่ได้ลงเล่นนะอาจจะมีเหตุผลอื่นด้วยอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าเหตุผลหนึ่งคือเจ็บที่รับนี่แหละเลยทำให้มันมีปัญหากวนใจทำให้เจเอ็นคอฟยังไม่อยากส่งลงหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ต้องเอามานั่งคิดกันแต่เจเอ็นคอฟก็ยังไว้ใจอย่างนึงใส่ชื่อตรงมานั่งสำรองทุกนัดเลยเพียงแค่ว่าอาจจะใช้ไม่ได้ใช้ตลอดใช้แค่นัดที่เจอกับแมนยูไนเต็ดแต่หลังจากนั้นไม่ได้ใช้อาจจะเพราะมีปัญหาเจ็บในที่รับนี่หรือเปล่าอักเสบในที่รับอ่ะคิดดูแล้วกันถ้าเป็นเราเล่นฟุตบอลสะดวกไหมนะก็เอาเป็นว่ารักษาตรงนี้ให้หายก่อนดีกว่านะครับนะแต่เขาก็บอกว่าน่าจะหายกลับมาแบบรักษาตรงเนี้ยใช้เวลาไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์เป็นหลักวันหรือหลักสัปดาห์แล้วพอหายกลับมาน่าจะทำให้นักเตะกลับมาฟิตแล้วก็นะอาจจะมีโอกาสกลับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งก็เป็นข่าวที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกขำกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหลือเกินนะครับอ่ะทีนี้มาดู33คนนะครับที่ออกไปรับใช้ทีมชาตินะครับลิเวอร์พูลนะครับก็มีทั้งผู้เล่นซีเนียร์ผู้เล่นดาวรุ่งซีเนียร์ก็อย่างเช่นอลิสงเบเกอร์มิโอเล่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือผู้เล่นซีเนียร์ดาวรุ่งก็ไปเล่นทีมชุด U21 อะไรแบบนี้อันนี้คือที่ออกไปรับใช้ทีมชาตินะครับไอ้ตรงที่ออกไปก็ตามนั้นเอาคนที่ยังอยู่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ไปมีอดัมบ็อกดานนะครับคือเขาจะนับหมดนะพวกที่ไปยืมตัวด้วยนะอดัมบ็อกดานแมคเคนซี่ไลน์นะครับอันนี้ใครก็ไม่รู้นะโจโกเมสอันนี้บาดเจ็บนะครับพวกที่ไม่ได้ไปมาติปก็อันนี้รีไทร์จากทีมชาติไปแล้วโมเรโน่นาธานิเอลคลายนะครับพวกนี้ไม่ได้ไปติดทีมชาติเกอิต้าด้วยออกเลตชัมเบอร์เลนยังอยู่ในช่วงฟื้นอาการบาดเจ็บก็ไม่ติดทีมชาติอยู่แล้วนะครับมิลเนอร์นะครับรีไทร์ไปแล้วกูยิชลาลาน่าซาร่า
ชาคิรีนี่บาดเจ็บก็คือรายล่าสุดนะครับคือถอนตัวออกมาแล้วนะครับก็คือยังพักถอนออกมาพักต่อนะครับเจ็บบริเวณที่รับนะครับเซอร์ริชแล้วก็อิงนะครับอิงนี่ก็เจ็บอิงยืมตัวก็จริงแต่เขาก็ยังนับว่าเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลแม้ว่าจะมีออปชั่นซื้อขาดทันทีในซัมเมอร์แต่ว่าณปัจจุบันยังไงก็ยังเป็นนักเตะลิเวอร์พูลนะครับเขาก็เลยสั่งมาด้วยอ่ะทีนี้หลายคนคงสงสัยว่าทำไมซาร่าไม่ได้ไปเล่นทีมชาติด้วยนะครับวันนี้มีคำตอบมาให้นะครับคือก่อนหน้านี้ก็พวกประธานในสมาคมก็ยืนยันแล้วนะครับว่ารองประธานนะครับก็คืออาเมดชูเบียนะครับบอกว่าซาร่าแล้วก็อาเมดฮาซีเนี่ยสองคนนี้ไม่ได้ติดทีมมาด้วยในการคัดเลือกรายการนี้นะครับพวกแอฟริกาเนชั่นคัพอ่ะซึ่งจะเตะในมิถุนายนนี้แต่ว่ามิถุนาหรือกรกฎาคมนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าคือตอนนี้เป็นรอบคัดเลือกซึ่งซาร่ากับโมฮัมเหม็ดอัลกาซีเนี่ยไม่ได้ติดทีมมาด้วยเหตุผลคืออะไรครับเหตุผลคือเฮดโค้ชนะครับเฮดโค้ชของทีมนะครับฮาเวียร์อาคิเล่เนี่ยนะครับบอกว่าต้องการตามรายงานนะไม่ใช่บอกเป็นรายงานที่เข้ามาก็คือต้องการให้โอกาสผู้เล่นสำรองหรือว่าผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นในรอบคัดเลือกทั้ง2นัดนี้เพราะว่าทีมของซาร่าเนี่ยหรือว่าอียิปต์เนี่ยผ่านเข้ารอบไปแล้วก็เลยไม่จำเป็นต้องส่งผู้เล่นตัวหลักลงก็ได้ส่งไปให้เสียบาดเจ็บทำไมใช่ไหมครับแล้วก็ต้นสังกัดนักเตะเองก็ต้องการนักเตะไปลงเล่นในช่วงเวลาที่สำคัญแบบนี้ก็เลยไม่ได้เรียกพวกซาร่าหรือว่าตัวหลักๆมาเยอะมากส่วนใหญ่ให้โอกาสพวกคนที่ไม่ค่อยให้โอกาสให้โอกาสดาวรุ่งได้ทดสอบฝีเท้าในช่วงนี้เพราะว่าเข้ารอบไปแล้วนั่นเองนะครับนะทีนี้เดี๋ยวนะเอ๊ะอยู่ไหนเลยอ่ะต่อเนื่องกันตรงนี้ดีกว่าอ่ะอย่างไรกันเดี๋ยวเอาทีละสเต็ปดีกว่า2คนนะครับ2คนก็คือโจโกเมสกับอเล็กออกเลชัมเบอร์เลนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆลิเวอร์พูลเอ็คโคนะครับเขารายงานนะครับว่า2คนนี้โกเมสและแชมเบอร์เลนน่าจะกลับมาซ้อมได้นะครับในหลังจากเบรกทีมชาตินี้น่าจะกลับมาร่วมทีมซ้อมได้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับโกเมสเองก็บาดเจ็บไปตั้งแต่ธันวาคมส่วนแชมเบอร์เลนก็เจ็บไปตั้งแต่เมษายนแต่ว่าแชมเบอร์เลนกลับมาเล่นแล้วเล่นทีมชุด U23 ไปเมื่อสัปดาห์กว่าๆแต่ว่าก็บาดเจ็บมาแต่ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ก็ไม่ได้เจ็บหนักอะไรไม่ได้เจ็บหัวเข่านะครับเป็นเพียงการบาดเจ็บส่วนกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแทนแต่ว่าก็น่าจะกลับมาพร้อมซ้อมได้หลังจากเบรกทีมชาติทั้งคู่เลยถือว่าเป็นข่าวดีอย่างยิ่งนะครับที่เราจะได้ทั้งโกเมสแล้วก็แชมเบอร์เลนกลับมานะครับมาดูกันที่ข่าวลือซื้อขายกันบ้างนะครับแต่ว่าข่าวนี้ค่อนข้างน่าเชื่อถือเลยทีเดียวนะครับข่าวมาจากเทเลกราฟนะครับสื่อชั้นนำสื่อน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็คนรายงานเนี่ยคือเจสันเบิร์ดนะครับเจสันเบิร์ดเนี่ยเป็นชีฟฟุตบอลนะครับเป็นหัวหน้านักข่าวฟุตบอลนะครับเขาออกมาบอกว่าอาร์เซนอลท็อตแนมฮอตสเปอร์และรวมไปถึงลิเวอร์พูลด้วยนะครับเขาใส่ชื่อลิเวอร์พูลด้วยมาด้วยนะที่จริงแล้วเนี่ยนะครับนี่แต่ว่าพาดหัวเขาใส่เป็นอาร์เซนอลกับท็อตแนมก็คือ2ทีมนี้อาจจะสนใจมากกว่าแต่ลิเวอร์พูลก็สนใจด้วยก็คือเจ้าหนูโจต้ากองหน้าวัย19ปีของทีมเบนฟิก้าที่ในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติโปรตุเกสชุด U19 ก็เป็นดาวซันโวร่วมมาเนี่ยเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่า3ทีมจากอังกฤษในสนใจที่จะเซ็นสัญญานะครับแล้วก็นักเตะมีค่าฉีกสัญญาเนี่ยอยู่ที่ราวๆ 25.6 ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับแน่นอนว่าปีนี้ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของเบนฟิก้าได้แล้วนะครับแล้วก็ทางเบนฟิก้าเองก็ประทับใจนักเตะเหลือสัญญาถึงปี2022ในสัญญามีค่าฉีกอย่างที่บอก 25.6 แต่ว่าทางสโมสรก็อยากจะต่อใหม่เพื่อที่จะเพิ่มค่าฉีกสัญญา30มันน้อยไป25.6 ล้านปอนด์หรือว่า30ล้านยูโรเนี่ยมันน้อยไปอยากจะเพิ่มค่าฉีกสัญญาอีกนะครับแต่ว่ายังต่อสัญญาไม่ได้นะแต่กำลังพยายามอยู่ทีนี้ประธานสโมสรของเบนฟิก้าก็คือหลุยส์ฟิลิปเนี่ยหลุยส์ฟิลิเป้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ปล่อยนักเตะออกไปแน่นอนถ้ามีใครยื่นข้อเสนอมาต่ำกว่าค่าฉีกสัญญานะครับเช่นเดียวกับจาวเฟลิกที่ก็ตกเป็นข่าวกับหลายทีมชั้นนำในยุโรปแต่จาวเฟลิกเนี่ยค่าฉีกสัญญาตามรายงานร้อยเป็นร้อยล้านยูโรเลยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าอันนี้ก็เอามาฝากกันว่า
ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ส่งแมวมองไปตามดูฟอร์มของเจ้าหนูจาวเฟลิกไม่ใช่เจ้าหนูโจต้าจริงๆนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องกองหน้าแล้วใช่ไหมคืออันนั้นก็เป็นแค่การสนใจเด็กนะมันไม่รู้หรอกว่าจะเอาไม่เอาจริงๆอ่ะเพียงแค่ว่าสนใจนะทีนี้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับในซัมเมอร์นี้อ่ะพรีเมียร์ลีกเล่นวันสุดท้ายวันที่12พฤษภาคมแชมเปี้ยนลีกเล่นวันสุดท้ายวันที่นัดชิงนะครับวันที่1มิถุนายนนะครับ7กรกฎาคมนะครับโคปาอเมริกาคือพวกนักเตะอเมริกาใต้เราก็มีหลายคนเหมือนกันพวกบราซิลก็ต้องเตะอเมริกาใต้นะครับตั้งแต่ขออภัยตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึง7กรกฎาคมใช่ไหม AFCON เนี่ยก็คือพวก Africa Nation Cup อ่ะแหละนะครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนมาเตะรอบสุดท้ายในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเหมือนกันละ12มิถุนายนถึง19กรกฎาคมดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาต้องการให้ผู้เล่นได้พักในช่วงซัมเมอร์จะได้มีแข้งขาที่สมบูรณ์การพักของเจอร์เก้นคล็อปที่เขาพูดไว้ไม่ใช่การนอนบนเครื่องนะครับต้องพักผ่อนจริงๆพักร้อนจริงๆมันถึงจะได้ชาร์จแบตแต่ทีนี้ทั้งมาเน่และก็ซาลาชาติของเขาผ่านเข้าเล่นรอบสุดท้ายแน่นอนแล้วดังนั้นก็น่าจะต้องไปเล่นทีมชาติแน่นอนทีนี้อาจจะทำให้อ่ะกว่าจะเสร็จทีมชาติเนี่ยสมมุติถ้าเข้ารอบลึกๆกว่าจะเสร็จก็นู่นแหละกลางกรกฎาคมเป็นต้นไปทำให้ก็จะมีปัญหาตอนที่ช่วงแรกจะไม่ฟิตเพราะกลับมาต้องมาให้พักก่อน2สัปดาห์อย่างเงี้ยหลังจากโปรแกรมทีมชาติเสร็จใช่ไหมพัก2สัปดาห์แล้วถึงจะกลับมาพรีซีซั่นได้มันทำให้ไม่ได้เตรียมพรีซีซั่นแบบเต็มที่ดังนั้นเท่ากับว่า2คนนี้ซึ่งเป็นดาวซัมโมของเรา2คนนี้นะครับยิงเยอะแยะมากมายนะครับ2คนนี้ซาลามาเน่ตอนพรีซีซั่นหน้าจะไม่ได้เตรียมทีมแบบเต็มร้อยดังนั้นเจนคอปอาจจะต้องหาทางซื้อเขาเรียกว่าอะไรซื้อกองหน้าเข้ามาเลยให้ได้เพราะว่าดีวอกโอริกี้ก็อาจจะย้ายออกส่วนแดเนียลเซอริชก็น่าจะหมดสัญญาแล้วก็น่าจะไม่ต่อสัญญาเท่ากับว่าก็จะไม่มีกองหน้าอาชีพหรือว่าตัวรุกอาชีพเลยกองหน้าหรือตัวรุกอาชีพเลยไม่มีดังนั้นต้องซื้อเข้ามาแล้วก็ให้พร้อมใช้งานทันทีภายในซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะมีตัวพรีซีซั่นเพราะว่าจะไปหวังพึ่งแต่ซาร่ามาเน่ไม่ได้2คนนี้ต้องให้พักบ้างรอดูว่าจะเป็นใครนะครับแต่ถ้าในเบื้องต้นผมเปิดนี่ก่อนแล้วกันก็มีข่าวกับพวกตัวรุกเหมือนกันนะแต่ว่าย้ำก่อนเลยครับว่าสื่ออันนี้เป็นสื่อแนวกอสิปนะครับก็คือตุตโต้แมคคาโตเว็บเป็นสื่อแนวกอสิปขึ้นชื่อว่ากอสิปเนี่ยมีโอกาสเป็นข่าวลือสูงแต่มันก็ไม่แน่แต่เอาเป็นว่าผมแค่เอามาให้รายงานได้ฟังแต่เพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณเยอะๆอย่าเพิ่งเชื่ออะไรแบบง่ายๆช่วงนี้เป็นช่วงของเบรกทีมชาติข่าวซื้อขายเยอะเหลือเกินนะครับมันค่อนข้างจะมีข่าวมั่วผสมมาเยอะมากเขาบอกว่าลิเวอร์พูลพร้อมที่จะอาจจะทำข้อตกลงอากีดีลกับเปาโลดิบาร่านะครับในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับโอ้โหเป็นตุเป็นตะเลยนะครับคือมันดูเป็นตุเป็นตะไปหน่อยความรู้สึกผมอะนะก็แบบว่าจะตกลงหาข้อตกลงกับดิบาร่าภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วก็เซ็นตัวดิบาร่ามาให้ได้แน่นอนว่าขายอย่างเงี้ยแฟนบอลลิเวอร์พูลชอบอยู่แล้วผมก็อยากได้นะดิบาร่าเนี่ยแต่ว่ามันจากเว็บที่รายงานมาต้องฟังหูไว้หูนะแต่อันนี้ที่ผมพยายามบอกก็คือมันเชื่อมโยงกับเมื่อสักครู่นี้ว่าลิเวอร์พูลซื้อแน่นอนนะกองหน้าแต่จะเป็นใครเดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันบาเยิร์นมิวนิกนะครับ close on red target Werner นะบาเยิร์นมิวนิก close on red target Werner อันนี้ก็อาจจะวุ่น1คนตามรายงานมาจากกาโต้แมคคาโต้เหมือนกันเป็นสื่อแนวกอสิปเหมือนกันแต่ว่ากาโต้แมคคาโต้เขาอ้างมาจากคิกเกอร์สื่อชั้นนำในเยอรมันอีกทีหนึ่งว่าบาเยิร์นมิวนิกพูดคุยกับติโมแวนเนอร์ในขั้นแอดวานซ์ทอล์กแล้วแบบพูดคุยกันไปเยอะแล้วคงจะเป็นการพูดคุยกับเอเจนต์อะไรแบบนี้นะพูดคุยไปไกลแล้วกับสโมสรไลซิกยังตกลงไม่ได้หรอกแต่ใจนักเตะอย่างที่ก็เคยรายงานไปแล้วว่าเหมือนใจนักเตะเริ่มเอ็นเอียงไปทางบาเยิร์นเยอะมากๆนะครับดังนั้นสรุปก็คือลิเวอร์พูลมีโอกาสพลาดแวนเนอร์สูงคำถามต่อไปสมมติถ้าพลาดแวนเนอร์จะเป็นใครยังตอบไม่ได้ครับเพื่อนๆแต่แน่นอนว่าลิเวอร์พูลต้องหากองหน้าเพิ่มแน่นอนต้องหากองหน้าต้องหาตัวรุกเพิ่มแน่นอนอันนี้ไม่ต้องห่วงแต่ณตอนนี้ยังตอบไม่ได้ว่าจะเป็นใครดีบาร่าเมื่อสักครู่นี้ยังอยู่ในขั้นของข่าวลือดังนั้นอย่าพึ่ง
อย่าเพิ่งฟันธงไปอ่ะมากันที่ข่าวใหญ่ของวันนี้นะครับอ่ะแน่นอนว่าถ้าเราเข้าเปิดเข้าไปที่มาก้าก่อนมาก้าเป็นเว็บไซต์น่าจะถือถ้าเป็นข่าวของเรอัลมาดริดเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่ชอบเขียนเชียร์เรอัลมาดริดอยู่แล้วแล้วก็มีข่าววงในมาดริดเยอะแยะมากมายสำหรับมาก้านะครับเขาบอกว่าวารานอาจจะทำเงินให้กับเรอัลมาดริดได้ในซัมเมอร์นี้นะครับเพราะว่าวารานเมื่อวานได้มีข่าวเหมือนกันว่าเตรียมพิจารณาอนาคตของตัวเองในซัมเมอร์นี้นะครับโดยมาก้าบอกว่าทีมที่สนใจเนี่ยมี3ทีมบาเยิร์นนะครับแมนยูไนเต็ดแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการจะขายวาลานในราคาไม่ต่ำกว่าที่ลิเวอร์พูลซื้อฟันได้มาคือ90ล้านยูโรหรือถ้าคิดเป็นเงินปอนด์ก็ประมาณ75ล้านปอนด์น่ะนะครับต้องการที่จะขายให้ได้ในราคาประมาณนั้นเพราะว่าเชื่อว่าอยู่ในระดับเดียวกันไม่ปล่อยต่ำกว่านี้นะครับนี่คือสิ่งที่มาก้ารายงานว่าวาลานพร้อมย้ายนะซัมเมอร์นี้พร้อมพิจารณาข้อเสนอนะอยากจะหาความท้าทายใหม่ๆทีนี้มันมาเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลยังไงทั้งๆที่มาก้าเมื่อกี้ไม่ได้เขียนถึงลิเวอร์พูลเลยแต่เดอะการ์เดียนสื่อชั้นนำในอังกฤษนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเป็นสื่อชั้นนำเป็นสื่อน่าเชื่อถือนะแต่ต้องมีคำว่าแต่โดยปกติแล้วถ้ามันเป็นแหล่งข่าวที่มันเป็นวงในของลิเวอร์พูลนะครับมันจะมาจากแอนดี้ฮันเตอร์แอนดี้ฮันเตอร์คือใครแอนนี่ฮันเตอร์คือนักข่าวสายลิเวอร์พูลโดยตรงซึ่งมีข่าววงในแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้มาจากแอนนี่ฮันเตอร์มาจากพอดอยส์ซึ่งเป็นใครผมก็ไม่ทราบผมก็ไม่ค่อยได้ตามข่าวเขาแต่ผมดูลักษณะการเขียนของเขาเขียนแบบว่าสรุปตลาดนักเตะโดยทั่วไปเลยครับเห็นไหมครับมีทั้งสถานการณ์ของเรอัลมาดริดสถานการณ์ของลิเวอร์พูลสถานการณ์ของแมนยูสถานการณ์ของอเล็กซิสสถานการณ์ของอาร์เซนอลเนี่ยเหมือนกับเป็นการเขียนสรุปมากกว่าในความรู้สึกผมนะเหมือนเป็นการเขียนสรุปสถานการณ์ตลาดซื้อขายมากกว่าโดยที่มูลความจริงผมว่ายังไม่ได้น่าเชื่อถือขนาดนั้นดูว่าเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่าเรอัลมาดริดซีดานนะครับกำลังตัดสินใจที่จะเซ็นสัญญาอย่างน้อย1คนอย่างน้อย1คนนะครับไม่ว่าจะเป็นอาซาคริสเตียนอีริกเซนหรือว่าซาดิโอมาเน่3คนนี้ซีดานสนใจที่จะเสริมในซัมเมอร์นี้ซีดานนะซาดิโอมาเน่ด้วยนะแล้วทางเดียวที่อาจจะเป็นการย้ายแลกเปลี่ยนกันและสมูทที่สุดก็คือเรอัลมาดริดอาจจะยื่นข้อเสนอคือยื่นวาลานให้เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนออย่างที่บอกว่านักเตะพร้อมออกไปหาความท้าทายนอกประเทศนะครับก็อาจจะยื่นวาลานมาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอซื้อซาดิโอมาเน่นี่คือข่าวแล้วนี่คือผมว่ามันดูจะเป็นวิธีการจับโยงมากไปนิดนึงดังนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อแต่ฟังไว้ได้นะครับฟังไว้ได้เหมือนกันแต่อันนี้ไม่รู้นะจริงไม่จริงลองถามเพื่อนๆเล่นๆแล้วกันว่าเอาไหมถ้าสมมติเขายื่นวาลานมาวาลานมีมูลค่าสัก90ล้านยูโรแต่ว่ามาเน่เนี่ยผมว่ามูลค่าเพิ่งต่อสัญญาด้วยมูลค่าเกิน90ล้านยูโรมูลค่าน่าจะทะลุ120 130ล้านยูโรอ่ะถ้าสมมติเรอัลมาดริดยื่นเงินก้อนนึงสัก30 40ล้านบวกวาลานแลกซาดิโอมาเน่เอาไหมอันนี้ลองถามเล่นๆแต่ว่าผมย้ำนะข่าวเนี้ยผมว่ามูลความจริงมันยังไม่เยอะขนาดนั้นว่ามาดริดจะพร้อมยื่นอันนี้เข้ามาแลกมาเน่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานทีมอย่างเรอัลมาดริดเนี่ยผมว่าเขาเล็งเอเดนอาซามากกว่าซาดิโอมาเน่นะครับอันนี้แค่ถามเล่นๆแล้วก็มีข่าวลือเล็กๆกันไปมั่วเลยช่วงเนี้ยเห็นไหมข่าวมาดริดเนี่ยมาไม่หยุดแต่ละวันมันมีข่าวลือเยอะเชื่อผมเถอะโอเคดาริโออะไรเนี่ยบอกว่าเรอัลมาดริดซีดานเนี่ยข่าวลือนะแบบบอกว่าซีดานจะเอาอาเดียงดาบิโออะไรก็ว่ากันไปมั่วตัวไปหมดนะครับเจนคอฟบอกว่าในช่วงเบรกทีมชาติเนี้ยเป็นช่วงดีเลยนะให้เราเด็กๆของเราเนี่ยได้พักผ่อนหย่อนใจบ้างหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ intense period again อะแบบเจอช่วงเวลาที่อัดแน่นโปรแกรมอัดแน่นมาตลอดในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาเล่นกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์มาหลายวันนัดแล้วได้เบรกทีมชาติอาจจะเป็นเรื่องราวดีๆที่ให้นักเตะได้พักบ้างแล้วก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าหลังจากเบรกทีมชาติเรานักเตะของเราจะกลับมาในสภาพสมบูรณ์ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครบุบสลายก็ขอให้เป็นอย่างนั้นละกันนะครับเพราะว่ามันสำคัญต่อการลุ้นแชมป์ต่อการลุ้นเข้ารอบศึก UEFA Champions League 2รายการที่เราลุ้นอยู่เนี่ยพรีเมียร์ลีกกับแชมเปี้ยนลีกอย่างยิ่งนะครับซีเว่นเจอร์ราดนะครับซีเว่นเจอร์ราดเหมือนจะตกเป็นเป้าของ FA ด้วยนะครับเป็นเป้าในที่นี้หมายถึงว่าตอนนี้แกเรธเซาเกตเป็นกุนซือของทีมชาติอังกฤษนะครับแต่ว่า
ทางด้านอดีตผอ.เทคนิคของ FA นะครับแดนอันเวิร์สนะครับบอกว่าเจอร์ราร์ดเป็นหนึ่งในแคนดิเดตร่วมกับแฟรงค์ลัมพาร์ดเอ็ดดี้ฮาวแล้วก็ชอนไดที่ทาง FA จับตาดูผลงานอยู่เพราะว่าในอนาคตไม่มีใครรู้หรอกว่าแกเร็ตเซาเกตจะคุมไปนานเท่าไหนอาจจะ3ปี4ปีแล้วออกก็ต้องมองหาตัวแทนไว้ด้วยในอนาคตระยะยาวซึ่งอย่างที่บอกว่าซีเวนเจอร์ราร์ดแฟรงค์ลัมพาร์ดเอ็ดดี้ฮาวชอนไดพวกนี้เป็นหนึ่งในคนที่ทางสมาคมเล็งไว้จับตาดูตลอดไม่เคยให้ห่างเพราะว่าก็ต้องพยายามหากุนซือใหม่ๆเรื่อยๆเพราะไม่รู้อย่างที่บอกว่าไม่รู้แกเดอร์ซอเกตจะอยู่ไปนานแค่ไหนทิ้งท้ายกันด้วยภาพนี้นะครับน่ารักน่ารักนะครับอัลเบโตโมเรโน่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงเล่นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นช่วงว่างนะครับก็ไปหาลูคัสเรวาซะเลยแล้วก็ถ่ายรูปลงรวมกันนะก็เป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับแต่ก่อนก็สนิทกันมากนะตอนหลายๆปีก่อนนะที่อยู่ด้วยกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามข่าวสารจากผมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับแฟนเพจโค้ดแอคแล้วก็ชแนล YouTube โค้ดแอคเดี๋ยวจะมีแจกของรางวัลนะเดี๋ยวจะมีแจ้งอีกทีนึงผมเตรียมไว้แล้วนะครับผมเตรียมภาพไปแล้วแล้วเดี๋ยวคิดกิจกรรมวันเสาร์นี้ผมน่าจะมีการไลฟ์สดสักนิดนึงไม่เสาร์อาทิตย์ไลฟ์สดพูดคุยเรื่องตลาดกันดีกว่าว่าลิเวอร์พูลควรเสริมตำแหน่งไหนสนใจไหมนะแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีการร่วมสนุกด้วยติดตามกันให้ดีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามข่าวสารจากผมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกฝากกดไลค์กด Subscribe ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับโค้ดแอคแล้วก็ Channel YouTube โค้ดแอค Facebook โค้ดแอคด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม